สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันพฤหัสที่16มีนาคมนะครับวันนี้ตลาดน่าจะเริ่มอยู่ในช่วงกากงอการฟื้นตัวนะครับตลาดเราต่ำสุดใน วันอังคารที่ผ่านมา1528เมื่อวานนี้ก็ทรงทรงตัวนะครับติดลบไปนิดหน่อย1540.80ลบไป 2. จุดปริมาณการซื้อขายปานกลางครับ46,000ล้านบาทต่างชาติยังคงขายสุทธินะฮะขายสุทธิแต่งวดนี้ต่างชาติขายไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับขายสุทธิไปอีก2,400ล้านนะครับสรุปแล้วเดือนมีนาคม อันนี้นะฮะต่างชาติขายสโตรติปะละหมื่นสี่พนแล้านนะครับแล้วก็หลังจากที่เมื่อคือนนี้เฟดประกาศขึ้นดอกเบีย้ยตามคาดนะฮะขึ้นไปอีก0.25%นะครับเป็นการขึ้นครั้งที่3ในรอบ2ปีนะฮะตอนนี้เฟดฟันฟิวเจอร์เฟดฟันเรทก็อยู่ที่0.75ถุงถึง1%นนะครับแล้วก็ดอทพลอตดอทพลอตก็หมายถึงว่า แนวโน้มของดอกเบี้ยเฟดปีนี้จะขึ้นต่ออีก2ครั้งนะครับซึ่งเราก็คาดว่าจะขึ้นในเดือนมิถุนากับกันยานะครับช่วงที่อันตรายคือช่วงไตรมาสสีนะฮะเพราะนั้นขึ้นอีก2ครั้งก็ไปเ,เฟดฟ,ฟ,ฟันเฟลเจอร์ก็จะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ0.2 5ถึง1.5%ปีหน้าก็คงยังขึ้นอีก3ครั้งแล้วก็ปีนู้น ปีถัดจากปีหน้าก็ขึ้นอีก3ครั้งคือเฟดเนี่ยมีทาร์เก็ตของเฟดฟันเรทที่ประมาณ3%นะครับแต่ว่าการขึ้นจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปคือขึ้นไปแล้วก็ดูเศรษฐกิจตามไปด้วยนะฮะส่วนสิ่งที่ปิดคาดนะฮะสิ่งที่ปิดคาดคือพอเฟดประกาศขึ้นดอกเบีย้ยปรากฏว่าออบอลยูสิบปี30ปีของสหรัฐไม่ขึ้นฮะ ก็ทรงทรงตัวสำหรับบอลยูนะครตอนนี้ผลตอบแทนพันธบัตร10ปีแทนที่จะปรับตัวขึ้นต่อก็ลงมาอยู่ที่2.2.5นะครับลงมาลงมาเล็กน้อยจากเมื่อวานนี้ที่2.58แต่บอลยูลงก็ถือว่าทรงทรงฮะกลางๆแต่ว่าสิ่งที่ผิดปกติก็คือเงิน US d ดอลลาร์กลับทิศมา u s ดอลลาร์กลับทิศมา อ่อนค่าลงนะครับอ่อนค่าลงก็อันนี้ก็ทําให้เงินสกุลเอเชียทุกสกุลแข็งค่าขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นปัจจัยที่กองทุนฟัน,ฟ,นฟันต่างประเทศไม่ได้คิดถึงนะครับส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วดรอปปตปีนี้ขึ้นอีก 2, 2> ครั้งเงินยูเอสดาร์ระราจะแข็งค่าเงินเอเชียจะอ่อนค่าก็เลยมีการขายหุ้นเอเชียออกไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏก็คือเงินเอเชียไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดฮะ นะครับเงิน u s ก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะครับปรากฏว่า US เอสออร่อ่อนค่าเงินเอเชียแข็งค่าขึ้นนะฮะ <c oughs> เ,เชา้านี้เงินสกุลเอเชียครับเช้านี้เงินสกุลเอเชียปรากฏว่าเงินบาทเราแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่35บาท 35.03นะครับเมื่อวานนี้อยู่ที่35.30แข็งแข็งโปกเลยนะครับแล้วก็เป็นการแข็งค่าขึ้นเงินเปโซก็แข็งขึ้นเงินรูปเปียของอิโนโดก็แข็งขึ้นนะฮะแล้วก็ส่วนค่าเงินค่าเงินค่าเงินเยนกับทิศมาแข็งค่าขึ้นวันนี้ตลาดหุ้นทางญี่ปุ่นไม่น่าจะดีครับ นะครับเมื่อาวานนี้เงินเย,ยนอยู่ที่115นะครับ US dollar ต,ต่อเย,ยนปรากฏว่าวันนี้อยู่ที่113.43นะครับแล้วก็เงินยูโรก็กลับทิศมาอ่อนค่าาแข็งค่าขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะนั้น ช่วงนี้ยุโรปไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเอเชียน่าจะดีในวันนี้นะครับเพราะนั้นผมก็เลยมองว่าวันนี้ตลาดน่าจะเปิดกระโดดขึ้นมาดูราคาของน้ำมันบ้างนะครับน้ำมันเมื่อคืนนี้ก็เริ่มดิดกลับนะฮะเดิดกลับหลังจากจริงเดิดกลับเพราะ US เอสออ่อนค่านะฮะคือถ้า US เอสออ่อนค่านี่พวกราคาคอมมูนิตี้จะขึ้นนะฮะน้ำมันเมื่อคืนนี้ก็ขึ้นหมดเลย นะครับ WTI 4 8่อ WTI 48.8ครับขึ้นมาเกือบ1นเหรียญเช่นเดียวกับเบนซ์เบนตอนนี้51.8ขึ้นมาเกือบ1เหรียญนะครับเพราะนั้นภาพที่เคยกลัวๆก,กันกับพลิกฮะไม่เป็นอย่างไม่เป็นอย่างที่คาดไว้ นะครับทุกคนก็คิดว่า US ดอล l a ลา์จะแข็งค่าขึ้นฟันโฟลจะไหลออกไปเรื่อยๆนะครับเราก็มองว่าพอ US ดอล l a ลา์แข็งค่าขึ้นราคาคอมบิเตี้เช่นราคาน้ำม,มันจะลงราคาทองคำจะลงอันนี้ผิดคาดหมดเลยปรากฏว่าพอเฟดขึ้นดอกเบีย้ยตามคาดนี่ u s ดอลลา์กลับคิดมาอ่อนค่าลงเงินสกุลเอเชียทุกสก,กุลแข็งค่าขึ้นนะครับเพราะถ้แข็งค่าขึ้นออบอเย็นแข็งค่า หุ้นญี่ปุ่นไม่ดีนะครับยูโรแข็งค่าหุ้นยุโรปไม่ดีหุ้นเอเชียดีฮะนะครับเอเีดีก็คือพวกเกาหลีใต้ไต้หวันไทยอินโดฟิลิปปินนะฮะมาเลสิงคโปร์นะครับ,รรนะรบพวกนี้ดีหมดนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็เลยมองตลาดน่าจะเปิดกระโดดขึ้นนะฮะกระโดดขึ้นแล้วแว่งออกข้างนะครับเพราะว่าเรายังมีปัญหาของกรุ๊ปลิสต์นะฮะกรุ๊ปลิสต์เมื่อวานนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะฮะคือระหว่างระหว่างเทรดก็ขึ้นไป เกือบแตะซีลิงนะครับแล้วก็ลงมาปิดฟลอร์ปิดฟลอร์ที่16.60นะฮะตัวนี้ถ้าดูตามเทคนิคอลนะครับคือตอนนี้ดูฟันเดิมนทอไม่ได้ละนะครับเพราะว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้บริหารของกุ๊ปลิส์ให้กับนักวิเคราะห์นี่เป็นข้อมูลที่ผิดพลาดไม่น่าเชื่อถือนะครับก็เลยทําให้เกิดเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับความไม่ไม่ไม่น่าเชื่อถือข้อมูล ที่ได้มานะครับกลุ๊ปลิสต์ก็มีแนวรับ12.4นะครับสำหรับใครที่จะดูนะฮะแนวรับ12.4แนวต้านก็อยู่แถว20.23นะครับแล้วก็แล้วก็แถวประมาณ25 27นะฮะอันนี้ก็ อันนี้ทำแบบท่านใดจะเล่นนะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้ตลาดน่าจะฟื้นตัวถามว่าหุ้นตัวไหนดีนะฮะโอ้โหตอนนี้เยอะมากนะครับถ้าเป็นหุ้นหลักๆนะครับในกลุ่ม Se t 50นี่ผมคิดว่า Sta c กซลงมาเยอะฮะสองตัวนี้ Sta c กซในกลุ่มเอ t อก็ลงมาเยอะนะครับ AOT นะครับแล้วก็ในพวก,กาสายการบินเราชอบบางกอกแอร์เวยส์นะครับถ้าจะดู ตีมดอกเบีย้ยขาขึ้นตีมดอกเบีย้ยขาขึ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยกลุ่มที่เป็นท็อปพิกของเราจะเป็น BBL กับ KTB 2ตัวนะครับก็แนะนำซื้อครับทั้งคู่เลยนะฮะแล้วก็ตัวอื่นๆนะครับก็ยังมีหุ้นอันนี้เราเชียร์ไปตลอด TPI โพ l ีนนะฮะอันนี้ก็ไม่ขอกล่าวอะไรกับตัวนี้เยอะนะครับนอกนั้นเนี่ย หุ้นที่ตกมาลึกๆเนี่ยก็จะมีจำนวนมากเลยนะครับอ,อย่างกรณีของหุ้นที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกนะครับตัวที่ฟันเดอร์เ a l ดีๆแล้วลงมาเยอะก็จะมี EA นะครับก็แนะนำซื้อได้นะครับแล้วก็ส่วน กลุ่มอื่นๆที่ลงมามา,มากๆอย่าง TTCL นี่ก็เริ่มกลับตัวละนะครับ TTCL เริ่มมีหลายเฮาส์เริ่มเชียร์เข้ามาซื้อหรืออย่าง i-link กนะครับ i l i n k วันนี้ก็ลงมาเยอะแล้วก็มีการเชียร์ในเชียร์ในข่าวหุ้นด้วยนะครับ i l i n k นี่ก็ซื้อได้นะครับเพราะนั้นหุ้นตอนนี้มันเยอะฮะที่ลงมานะครับเพราะฉะนั้นก็ส่วนกลุ่มเหล็กนะครับไม่ว่าจะเป็น MCS Tata Steel พวกนี้ก็ลงลงมามากนะครับเพราะนั้นผมเลยเชื่อว่าตลาดน่าจะอยู่ในช่วง ดิดกลับและการขึ้นน่าจะเป็นลักษณะทั้งแผงนะฮะคือขึ้นหมดนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ตลาดน่าจะเกิดการลักษณะ consolidation นะฮะส่วนแนวแนวรับวันนี้คือ1540คือาราคาปิดเมื่อวานนี้แนวรับนะฮะ1540 1536บวก0กับลบ4เป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้าน1546 1552 บวก6บวก12เป็นแนวต้านถ้าทะลุ1546ก็จะไปแรงนิดหนึ่งก็จะไปถึง1552นะครับก็ดูเพราะว่าในช่วง2วันที่ผ่านมาตลาดขึ้นไปชน1546แล้วถอยฮะเพราะนั้นวันนี้ถ้ายืนเหนือ1546ตลาดก็จะไปเทส1552นะครับภาพรวมผมยังมองไซเ์ทเพิ่็ขึ้นในเดือนเมษายนนะฮะเมษามองตลาดขึ้นไปที่1574 กับหนึ่ง่นะครับผมมองไซ์เย์แล้วปรับขึ้นนะครับโดยประเด็นของกุ๊ปลีฟหรือว่าไอเฟเนี่ยผมคิดว่าตลาดรับรู้ไปพอสมควรแล้วนะฮะส่วนต่างชาติขายหุ้นนี่ไม่หน่าห่วงนะครับสำหรับตัวหุ้นที่เรา ถ้าถามว่าหุ้นตัวไหนที่แนะนําในช่วงนี้นะครับในวิกฤตกูรูของเราก็จะมี3ตัวนะครับมี Tpi p o l โพลีนนะครับโลดจันะนะครับโลดจนนะเมื่อวานนี้ก็เริ่มตั้งหลักเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ปิด4.80ก็ไม่ไปไหนนะครับ แต่ว่าอยู่ในโซนที่เรียกว่าตั้งหลักอยู่นะครับอีกตัวนึงบางกอกเอลเวสครับเมื่อวานนี้ก็ปรับค่อยๆขึ้นมาตลอดนะครับปิดไฮครับ19.8กนะฮะก่อนแนะนำทยอยซื้อครับอันนี้จะถือยาวก็ได้แล้วก็เรามองพวกนี้เล่นสั้นก็ได้เล่นยาวก็ได้นะฮะสำหรับหุ้นที่มีเทคนิคเด่นรายวันก็จะมีตัวเทสโก้นะครับเทสโก้พีปรึกษาโฮดดิ้งตัวนี้ก็จะเป็นหุ้นที่เรามองว่า สัญญาณเทคนิคลดีขึ้นแล้วก็ลงมาเยอะนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ขึ้นทะลุเส้น10วันนะครับตัวนี้ก็เป็นพูนฟันเดเมนททลท็อปิกในกลุ่มอสังหาเราด้วยนะครับ MTLS นะครับกรณีของคนที่หมองว่าเออลิสซิ่งมีปัญหาชอบตัวไหนดีเราชอบ MTLS นะครับอีกตัวนึงเป็นตัวที่เราเคยเชียร์มาตลอดเหมือนกัน j w d นะฮะเมื่อวานนี้สัญญาณเทคนิคก็ ก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับตรงนี้ลงมาเยอะแล้วก็เริ่มตั้งหลักได้เช่นเดียวกันราะนั้นหุ้นเทคนิคเด่นรายวันตดอนนี้ก็มี4ตัวมี t ทสโก้ปรึกษาโฮลดิ้ง MTLS แล้วก็ J d นะฮะสำหรับในกลุ่มสื่อสารสื่อสามชอบ d t แท็นะฮะสำหรับใครที่มองมองเอสื่อสารเล่นตัวไหนเล่น d t แท็นะครับส่วนตัว a d v a n c e รอบนี้เห็นว่าไม่ลงเลยนะครับแอดวานจะเห็นว่าทรงตรงตัวมาตลอดนะครับแอดวานเมื่อวานนี้ปิด17 0นะครับถ้าเกิดทะลุ172ก็วิ่งแรงนะครับถ้าไม่ทะลุก็ยังไซเวย์อยู่นะครับกรอบแนวรับก็168กรอบแนวต้านก็171.5นะครับสำหรับตัวแอดวานมาดูตัวเซ t 50ตบ้างเซ t ฟิตเมื่อวานนี้ปิดไปที่975ครับนะครับลบไปหนึ่งจุดนะครับแนวรับวันนี้ก็ตรงนี้แหละครับ975กับ972เอ,อบวก0กับลบ3เป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านอยู่981 984 981ก็บวก6นะครับบวก6บวก9เป็นแนวต้านนะฮะก็ยังคงแนะนำสถานะโอเปอร์ลองซึ่งอันนี้ก็กล่าวมาตลอดนะครับแต่ว่าตรับได้ที่โอเปอร์ลองแล้วยังไม่ต่ำไม่ขึ้นไปไม่ทะลุ984เราก็เล่นสั้นแต่ถ้าโอเปอร์ลองไปแล้วที่แนวรับทะลุ984ก็โอเปอร์ลองเพิ่มนะครับยังมองว่าเดือนเมษาตลาดจะปรับตัวซิกแซกขึ้น ไป9ก้นะฮะแล้วก็ราคาทองคำฮะทองคำก็รอบนี้ก็ลงมาหลุดแนวรับ1200มานิดหนึ่งแล้วก็ดิดกลับนะครับตอนนี้ทองคำก็ได้จังหวะด,ดิดกลับจากการอ่อนอ่อนค่าของ US ดอลลาร์เมื่อวานนี้ก็ขึ้นไปถึง16เหรียญต่อทอยออนครับอยู่ที่1,218นะฮะก็ดิดกลับขึ้นมาแรงครับบวกไปถึง16เหรียญต่อทอยออนแนวรับของทองคำวันนี้ก็1,200ที่เดิม นะครับแนวต้านก็พันสองถ้าผ่านพันสองได้ก็ไปพันสองก็ไปทีละ20เหนนรียญนะฮะส่วนทองคําไทยวันนี้ขึ้นไม่เยอะนะครับทองคําโลกขึ้นเยอะของเราขึ้นไม่เยอะเป็นเพราะว่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเยอะนะฮะก็เลยทาให้ทองคําไทยวันนี้ขึ้นไป160จุดนะฮะตอนนี้อยู่ที่20,000กับ300แนวรับอยู่20,000กับ100ฮะแนวต้านอยู่2 0ง0 0กับ4 0่อนะครับออทองคําก็ เราแนะนำโอเปอร์ลองอยู่แล้วนะครับถ้าใครจะเทคโปรฟิตก็เทคโปรฟิตที่1,230นะครับสวัสดีครับ